เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 75% เนี่ยอยู่ในสินทรัพย์ที่เรียกว่าตราสารหนี้กับเงินสดเงินมันไม่โตโตไม่ทันเมื่อเราถึงวันเกษียณเนี่ยเราอาจจะไม่มีเงินพอนะครับคือการลงทุนเนี่ยอารมณ์เนี่ยเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดนะครับข่าวว่าหุ้นตัวนั้นมาแรงแล้วเราก็จะเข้าไปซื้อในราคาที่สูงตลาดมันลงแรงๆเราก็จะมักจะขายในราคาที่ต่ำแต่สหรัฐเนี่ยเราจะกังวลกันเรื่องเงินเฟ้อใช่มั้ยครับแต่จีนเนี่ยเรากังวลกันเรื่องเงินฝืดสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลและนี่คือ The Exclusive Talk ครับรายการที่จะพูดคุยกับคนที่เป็นที่สุดของที่สุดในแต่ละสาขาอาชีพเท่านั้นนะครับถ้าคุณชอบเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับถ้าคุณอยากให้เงินของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นคุณจะไม่อยากพลาดการสัมภาษณ์ครั้งนี้เลยครับเพราะว่าผมเคยพูดคุยกับคนคนนี้มาแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยพูดคุยกับเขาเนี่ยต้องบอกว่าฟีดแบคดีมากเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยดีมากๆนะครับก็เลยเชิญเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเขาเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับของบริษัท Stashaway ในประเทศไทยนะครับ Stashaway เนี่ยเป็นฟินเทคนะครับที่ดูแลเงินมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับวันนี้เนี่ยผมจะถามเขาหลายเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเกษียณครับตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจโลกครับได้ข่าวว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่านะครับแล้วเขาคิดว่าควรจะต้องลงทุนเยอะหรือว่าควรจะต้องชะลอการลงทุนในช่วงนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับคุณทิมยศกรนิรันดร์วิชัยยะครับสวัสดีครับทีมครับสวัสดีครับพี่พงศ์ดีใจได้เจอกันอีกรอบนึงใช่ครับไม่เจอกันประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ยน่าจะประมาณ1ปีมั้งครับพี่พงศ์โอเคส่วนตัวนะเป็นไงสบายดีมั้ยครับสบายดีครับสบายดีนะใช่ครับถ้าถามเรื่องของการลงทุนบ้างในเชิงของ Stashaway เป็นไงบ้างครับ2ปีครับก็ต้องก่อนอื่นเลยครับก็ต้องบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาพี่พงศ์เรียกว่าเป็นช่วงที่ยากลําบากมากสําหรับนักลงทุนเนาะเพราะว่าอย่างในปี2022เองเป็นครั้งแรกที่ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐและตราสารหนี้สหรัฐลดลงมากกว่า2หลักนะครับซึ่งถ้าเกิดปกติแล้วอะครับเวลาหุ้นขึ้นตราสารหนี้จะลงใช่ไหมครับเวลาหุ้นลงตราสารหนี้จะขึ้นมันจะมีแมคานิซึมนี้อยู่แต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในครั้งหนึ่งที่แมคานิซึมเนี่ยมันไม่มีให้เราเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นบททดสอบสำคัญให้กับกลยุทธ์การลงทุนของเราที่ชื่อว่าอีรานะครับเพราะว่าในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับและอีราอย่างเช่นตอนที่จับสัญญาณเงินเฟ้อได้นะครับอีราก็จะลงทุนในพวกน้ำมันพวกสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ทองคำมากขึ้นนะครับเพื่อปรับใหสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พอมาประมาณช่วงปลายปีก็จะปรับให้ดิเฟนซีฟมากขึ้นเพราะตอนนั้นก็จะเปลี่ยนจากภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจเติบโตกลายเป็นเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจเริ่มถดถอยใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ในปี2022เองนะครับตัวพอร์ตของที่ General Investing ที่ ERA บริหารนะครับก็สามารถที่จะ beat benchmark ได้ในทุกระดับความเสี่ยงทั้ง12ระดับนะครับใช่ครับแล้วก็ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูรอบที่แล้วนะครับรบกวนช่วยอธิบายตัวเทคโนโลยี ERA ให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับได้ครับก็ ERA นะครับจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีบริหารพอร์ตการลงทุนของเรานะครับโดยที่ ERA จะย่อมาจาก Economic Regime Based Asset Allocation นะครับถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็จัด Asset Allocation ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าสิ่งที่ ERA จะทำนะครับก็คือจะคอยวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อระบุภาวะเศรษฐกิจนะครับโดย ERA จะแบ่งภาวะเศรษฐกิจเป็นทั้งหมด4แบบนะครับถ้าให้คิดตามเช่นตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตเงินเฟ้อต่ำใช่ไหมครับอันนั้นเราก็จะเรียกว่าขุดหายนะครับพอเงินเฟ้อเริ่มสูงแต่ว่าเศรษฐกิจยังเติบโตอยู่นะครับเราก็จะเรียกว่า inflationary growth นะครับพออย่างช่วงตอนนี้ที่เราอยู่นะครับเศรษฐกิจเริ่มถดถอยแล้วนะครับแต่เงินเฟ้อยังสูงอยู่ก็จะเรียกว่า stagflation นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เงินเฟ้อมันเริ่มลงมาต่ำกว่า 2% นะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า recession สิ่งที่ ERA ทำนะครับว่าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนตามภาวะไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ERA ก็จะปรับ asset allocation ให้เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจนั้นเพื่อที่จะ maximize return นะครับแล้วก็รักษาระดับความเสี่ยงให้ตรงกับที่นักลงทุนเลือกครับเอาหมายความว่าสมมติว่านักลงทุนลงเนี่ยคือระหว่างเนี้ยคือมันจะเป็นตลาดอะไรก็ตามเนี่ยคือนักลงทุนไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยข้างในเนี่ยเขามีการปรับพอร์ตให้เองอัตโนมัติใช่ครับสิ่งที่นักลงทุนต้องทำก็คือว่าทำตามแผนและวินัยเช่นถ้าแบบว่า DCA ทุกเดือนเดือนละ 3,000 5,000 เกือบทุกเดือนตามนั้นใช่ครับนั่นคือสิ่งที่นักลงทุนต้องทำที่เหลือปล่อยให้ Stashaway ทำให้ใช่ครับนี่คือเรียกว่าเอาซอร์สความเครียดให้ Stashaway ไปเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือการลงทุนเนี่ย
อารมณ์เนี่ยเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดนะครับพี่พอใช่ไหมเวลาที่เราได้ยินเพื่อนได้ยินข่าวว่าหุ้นตัวนั้นมาแรงใช่ไหมครับเราก็จะมักจะกลัวตกขบวนแล้วเราก็จะเข้าไปซื้อในราคาที่สูงใช่ไหมครับหรือว่าเวลาที่ตลาดมันลงแรงๆเราก็จะมักจะตกใจแล้วก็จะขายในราคาที่ต่ำแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะขายในราคาที่ต่ำแล้วซื้อในราคาที่สูงเราควรที่จะทำตรงกันข้ามใช่ไหมครับเขาทำเลยเมื่อกี้คำว่าชนะเบนช์มาร์กเนี่ยเบนช์มาร์กของเราคืออะไรครับครับได้ครับก็คือว่าในมุมของสแตชเวนนะครับเวลาที่เราจะเลือกเบนช์มาร์กเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยคือเบนช์มาร์กเนี่ยควรที่จะมีระดับความเสี่ยงเท่ากับพอร์ตของเรามันก็ได้ compare apple to apple ได้ถูกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราลงทุนเราก็แลกความเสี่ยงด้วย return ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในของ Stashaway นะครับเราจะมีทั้งหมด12พอร์ตนะครับ SRI นะครับก็คือตั้งแต่ 6.5 ถึง 36% นะครับโดยที่เบนช์มาร์กที่เราจะเปรียบเทียบเนี่ยก็คือจะใช้2ตัวนะครับ1เลยก็คือจะ MSCI All Country World Index นะครับอีกตัวนึงก็คือจะเป็น FTSE World Government Bond Index นะครับก็คือจะแทนสัดส่วนของหุ้นกับตราสารหนี้นะครับส่วนน้ำหนักใน2ดัชนีเนี่ยนะครับน้ำหนักที่เรามาหานะครับก็คือเราเอาน้ำหนักที่มีความเสี่ยงเดียวกันกับพอร์ตของ Stashaway หลักๆก็เป็นเพราะว่าที่เราไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่าตอบสนองดีกับเงินเฟ้อนะครับอย่างเช่นพวกพลังงานพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นออสเตรเลียที่เน้นการส่งออกพวกคอมมอดิตี้หรือสินค้าอุปโภคบริโภคครับครับผมงั้นต้องถามว่าเราไม่เจอกันมาปีครึ่ง2ปีเนี่ยมีอะไรมาอัปเดตบ้างมั้ยครับตัว Stashaway ได้ครับก็ในแง่ของลูกค้านะครับก็เริ่มเป็นที่รู้จักนะครับตอนนี้เราก็ในแง่ของธุรกิจในของกรุ๊ปก็เรียกว่าเติบโตค่อนข้างดีนะครับโดยที่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเพิ่งได้รับรางวัลจาก Financial Times นะครับเป็นบริษัทอันดับ19ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะครับในของ Stashaway นะครับส่วนในแง่ของผลิตภัณฑ์นะครับก็เราได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวนึงซึ่งผมมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสร้างกับนักลงทุนดีกว่าก็คือเราได้ฟีดแบ็กจากนักลงทุนมานะครับแล้วเราก็เอามา incorporate จน build เป็น product ขึ้นมาก็จะคือชื่อว่า flexible portfolio นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ครับ product ของ Stashaway ส่วนใหญ่ก็จะเป็น product ที่ทาง Stashaway บริหารโดยใช้ algorithm ของ Era นะครับแต่ตัว flexible portfolio เนี่ยก็คือให้นักลงทุนสามารถ customize port ได้อย่างตามใจนะครับโดยที่เรามีทั้งหมด4 port ต้นแบบให้เลือกนะครับอันแรกเลยก็คือจะเป็น general investing ของเรานะครับอันที่2เลยจะเรียกว่า world index tracking นะครับก็คือจะเป็น port ที่ดีไซน์มาเพื่อให้สอดคล้องกับตัว MSCI All Country World มากที่สุดนะครับก็เรียกว่าเป็น port ที่ diversify มากที่สุดนะครับตัวที่3ก็จะเป็น port passive income นะครับก็คือจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับที่จ่ายเงินปันผลเป็นประจำที่สามารถมาเป็น passive income ให้เราได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เรียกว่า popular มากตอนนี้ครับก็คือจะเรียกว่าตัว USD Cash Plus นะครับซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นของสหรัฐนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยให้ yield ที่เรียกว่าสูงที่สุดในรอบทศวรรษเลยก็ว่าได้นะครับอันนั้นก็จะเป็น customize เพราะฉะนั้นนักลงทุนเลือกพอร์ตต้นแบบแล้วก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการตัวเองได้นะครับอีกแบบนึงก็คือจะเรียกว่า create เลยก็คือคราวเนี้ยเลือกเองได้หมดเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่พอรู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรนะครับอย่างเช่นเราก็จะมีสินทรัพย์ให้เลือกทั้งหมด50กว่าสินทรัพย์นะครับโดยที่ Stashaway เนี่ยจะเลือก ETF ที่เรียกว่าดีที่สุดสําหรับแต่ละสินทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เรียกว่ามันทําได้หลาย use case ครับพี่พอว่าโอเคสมมุติรู้อยู่แล้วว่าพอต้องการอะไรหรือว่าอาจจะทําเป็นพอร์ต thematic ก็ได้โดยที่ว่าผมชอบธีมนี้ใช่มั้ยครับก็มาเลือกได้หรือว่าจะลงทุนแค่สินทรัพย์เดียวอย่างลงทุนใน S&P 500สินทรัพย์เดียวก็ทําได้ครับเรียกว่าเปิดเสรีให้กับนักลงทุนในจุดนี้ครับนี่แปลว่านี่แทบจะ 100% ทําได้หมดเลยนะพอฟังดูแล้วเนี่ยคืออยากชอบแบบไหนสไตล์ไหนลงนักลงทุนระดับไหนก็ดูจะใช้บริการ Stashaway ได้หมดเนาะใช่ครับมันจะตอบโจทย์อีกอันนึงครับอย่างเช่นเวลาพี่พอเลือกหลักทรัพย์เองเลือกกองทุนนู้นเลือกกองทุนนี้เองบางครั้งเนี่ยพี่พอจะไม่รู้ว่าพอร์ตของพี่พอเนี่ยความเสี่ยงโดยรวมเป็นเท่าไหร่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Stashaway ก็มาช่วยแก้ตรงนี้นะครับตรงที่ว่าพอร์ตที่พี่พอสร้างเองเนี่ยนะครับก็คือจะเราก็จะคํานวณมาให้เลยว่าพอร์ตนี้มีความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่นะครับมีผลตอบแทนย้อนหลังตามพอร์ตที่พี่พอสร้างเองเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะช่วยรีบาลานซ์พอร์ตให้ในทุกวันตามสัดส่วนที่พี่พอเลือกครับและ Stashaway พูดเสมอครับว่าเลือกความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมากใช่ไหมครับในการลงทุนครับผมได้ผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่ตรงนี้พี่ปรึกษาเรื่องนี้หน่อยเราคุยกันมาหลายครั้งพี่เองก็พยายามทำคลิปหลายครั้งคือเรื่องของการเกษียณใช่ครับมันเป็นปัญหาของประเทศไทยมากเลยใช่ครับเนาะในมุมของทีมเองเนี่ยการเกษียณที่มีคุณภาพเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับครับคือในมุมมองผมนะคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างชีวิตหลังเกษียณกับก่อนเกษียณหลักๆเลยก็คือรายได้ประจําเราหายไปใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับผมการเกษียณที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่ามีเงินมากพอนะครับในที่จะสามารถให้เราใช้ชีวิตเกษียณอย่างที่เราต้องการได้แต่ในแง่ของการเกษียณที่เรียกว่า
ในฝันของแต่ละบุคคลนะครับก็ต้องบอกกันว่ามันก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องเตรียมพร้อมให้เราไม่ต้องมาเรียกว่ากังวลเรื่องการเงินมากเกินไปนะครับซึ่งอย่างที่พี่พอพูดเลยว่าจริงๆแล้วว่าการเกษียณเป็นปัญหาหนึ่งของชาตินะครับอย่างมันมีตัวเลขอันนึงที่ว่าคือเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่มั้ยครับของคนไทยทั้งหมดเนี่ย 75% เนี่ยอยู่ในสินทรัพย์ที่เรียกว่าตราสารหนี้กับเงินสดนะครับข้อเสียก็คือว่าอย่างเงินมันไม่โตไม่ทันใช่มั้ยครับเพราะว่ายังไงค่าใช้จ่ายในแต่ละปีมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยความต้องการของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่าอาจจะมีการเติบโตค่อนข้างน้อยเนี่ยเมื่อเราถึงวันเกษียณเนี่ยเราอาจจะไม่มีเงินพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยอยากจะร่วมกับพี่พอนะครับช่วยส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยสามารถวางแผนการลงทุนเกษียณให้ดีมากขึ้นนะครับเพื่อที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้มากขึ้นครับก่อนจะไปข้อต่อไปมีสถิติมาฝากครับ60-40ครับจากสถิติหลังบ้านเนี่ยมันโชว์ว่าจากคนที่ดูเนี่ยตอนนี้สมมติมี 100% นะครับจะมีคนที่ subscribe ไปแล้วเนี่ย 40% ด้วยกันและจะมี 60% ครับดูเรานะแต่ยังไม่ subscribe ก็อยากจะเชื้อเชิญครับว่า subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีทุกสัปดาห์นี่เลยงั้นพี่ขอปรึกษา เพราะว่าคนดูเราก็มีหลากหลายวัยนะตั้งแต่บางคนน้องอายุ13ยังดูอยู่เลยตอนนี้นะจนถึงแบบ50-60ก็มีนะถ้าเป็น first jobber เนี่ยเขาควรจะลงทุนยังไงคือจริงๆแล้วนะครับในการเกษียณอ่ะไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับผมอยากจะให้หลักการง่ายๆอยู่3หลักการนะครับอันแรกเลยนะครับก็ลงทุนในสินทรัพย์เติบโตเพราะว่าอย่างเช่นในพวกกลุ่มหุ้นนะครับในพวกอะไรอย่างงี้พอเพื่อที่จะให้สินทรัพย์ของเราเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยสามารถเติบโตได้ทันการเกษียณนะครับแต่การลงทุนในสินทรัพย์เติบโตนะครับเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่ามีการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับเราควรที่จะลงทุนให้ครอบคลุมในหลายภูมิภาคนะครับหลายอุตสาหกรรมนะครับและในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็ควรจะลงทุนในหลายบริษัทเพราะว่าเราไม่ต้องการความเสี่ยงในแง่ของการกระจุกตัวให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดกระจุกตัวในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไปนะครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเราได้นะครับอันที่2เป็นสิ่งที่เรียกว่าสําคัญน่าจะที่สุดเลยนะครับก็คือว่ายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ต้องทําตามแผนของเรานะครับผมอาจจะขอยกตัวเลขอันนี้ให้พี่พรนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะมีเงินเกษียณเนี่ยประมาณ10ล้านบาทนะครับแล้วเซว่าเราได้ผลตอบแทนประมาณสัก 8% ต่อปีนะครับเป็นสมมุติฐานนะครับถ้าเราเริ่มลงทุนในเมื่ออายุ25นะครับเงินลงทุนที่เราต้องลงทุนต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 4,700 บาทแล้วเราก็จะลงทุนเป็นระยะเวลา35ปีนะครับเงินต้นทั้งหมดที่เราลงทุนในช่วงนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเราเริ่มช้าไป10ปีไปอยู่ที่35นะครับจาก 4,700 เนี่ยเราต้องลงทุนที่ 11,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเกิน2เท่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเงินลงทุนรวมของเราเนี่ยเงินต้นนะครับจะอยู่ที่3ล้าน3นะครับเรียกว่าเพิ่มจากถ้าเราเริ่มที่25อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มเยอะนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเริ่มที่45ล่ะนะครับแล้วเราต้องการที่ตัวเลขเดียวกันนะครับเราต้องลงทุนต่อเดือนเนี่ย 30,000 บาทนะครับแล้วก็เงินทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้าน4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเป้าหมายที่เท่ากันแค่เราเริ่มเร็วขึ้นนะครับมันทําให้ภาระเรามันเบาลงไปเยอะเลยนะครับในจุดนั้นแล้วถ้าเกิดสมมุติเรามีมากขึ้นเราก็สามารถลงทุนได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนอันที่3นะครับที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับต้องอย่าลืมว่าเวลาที่เราลงทุนเพื่อการเกษียณเนี่ยเราลงทุนเป็นระยะเวลา20 30ปี40ปีบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 1% ถึง 2% อาจจะดูเป็นตัวเลขที่ไม่สูงนะครับแต่ถ้าเราต้องจ่ายในทุกๆปีเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวอย่างเช่นว่าสมมุติเราลงทุนที่ค่าธรรมเนียม 2% เอาคิดตัวเลขง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปคอมเพลนอะไรก็คือเอา 2% คูณ30ปีแล้วกันอันนั้น 60% แล้วตอนนี้พอที่เราจ่ายไปเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราลงทุนระยะยาวนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยสําคัญมากๆนะครับเพราะมันจะไปลดผลการทบต้นของการลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอายุเป็น first jobber นะครับหรือว่าอายุ30กว่านะครับหรือ40กว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่า1เลยก็คือลงทุนกระจายความเสี่ยงแต่ว่าเน้นลงทุนในสินทรัพย์เติบโตนะครับอันที่2เลยก็คือยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ทําตามแผนการลงทุนไว้นะครับอันที่3เลยคือให้ความสําคัญกับเรื่องค่าธรรมเนียมครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอมันเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยมันเยอะมากครับพี่พอครับผมสมมติว่ามีบางคนฟังอยู่ตอนนี้แล้วแบบว่าไม่รู้เรื่องการลงทุนมาก่อนเลยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะซื้อแค่สลากออมสินนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นกู้บ้างแต่ฟังแล้วแบบเฮ้ยแบบน่าสนใจว่า
ไม่มีความรู้เลยเนี่ยเปิดพอร์ตกับ Stashaway ได้ไหมได้ครับคือจริงๆแล้ว Stashaway เราก่อตั้งมาเพื่อให้การลงทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพแต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเรามี product ที่เรียกว่าครอบคลุมตอบจุดประสงค์นักลงทุนทุกอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ลงทุนเลยนะครับพอร์ตที่เรียกว่าพอร์ต general investing ของเรานะครับก็คือเรียกว่ากระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกให้นะครับคอยปรับพอร์ตตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนมีอย่างเดียวเลยคือเลือกความเสี่ยงที่ใช่สำหรับตัวเองนะครับส่วนที่2เลยก็คือทำตามแผนการลงทุนที่ตัวเองวางไว้ให้ความยุ่งยากที่เหลืออันเนี้ยทางStashawayจะจัดการให้ครับครับผมสำหรับบางคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยที่อาจจะไม่ได้เป็นนักลงทุนแบบระดับเซียนหุ้นนะครับเป็นแบบบิ๊กอินเนอร์เนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำเขาหน่อยไหมครับครับจริงๆมี2อย่างนะครับพี่พอก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับผมอยากจะให้นักลงทุนทุกคนนะครับให้ความสำคัญกับการบริหาร asset allocation ก็คือว่าเราจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างนะครับเพราะว่าคือมีงานวิจัยหลายงานเลยนะครับพี่พอว่าจริงๆแล้วการที่เราได้ asset allocation ที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถสร้างผลตอบแทนได้ประมาณสัก 80-95%นะครับถ้าไม่ใช่ asset allocation ก็คือจะเป็นการเลือกหุ้นใช่มั้ยครับแทนที่เราจะไปเลือกว่าเราจะต้องลงทุนในหุ้น Tesla หรือหุ้น BYD นะครับอันนี้ที่ถูกเถียงกันเยอะนะครับอะไรอย่างงี้เราไม่จําเป็นครับเราก็แค่ลงทุนในหุ้นทางเซกเตอร์เลยนะครับอะไรอย่างงี้นะครับอันนึงอีกอันนึงซึ่งเป็นเหมือนกับกลยุทธ์การลงทุนนะครับที่ใช้ในทั้งระดับสถาบันและรายใหญ่นะครับจะเรียกว่า Core กับ Satellite Strategy นะครับหลักๆเลยนะครับอันนี้เป็นเฟรมเวิร์คที่อธิบายว่า1เลย Core นะครับ Core คืออะไร Core คือพอร์ตหลักนะครับซึ่งพอร์ตหลักของเรานะครับควรที่จะมีคาแรคเตอร์ริสติกนะครับอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนะครับ1เลยก็คือควรจะมีการกระจายการลงทุนที่ดีนะครับควรที่เป็นการลงทุนที่เป็นพาสซีฟนะครับที่ไม่ได้ปรับบ่อยนะครับควรที่จะมีค่าเทรนด์ที่ต่ํานะครับโดยที่พอร์ตคอร์เนี่ยมันเหมือนกับเสาหลักนะครับที่สําหรับเราในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวนะครับโดยที่พอร์ตคอร์เนี่ยควรจะลงทุนอยู่ประมาณ 80% นะครับครับสิ่งอีกอันนึงถ้าไม่ใช่คอร์ก็จะเรียกว่าซาเทลไลท์นะครับซาเทลไลท์เนี่ยเรียกว่าเป็นพอร์ตที่เหมาะกับลงทุนในสิ่งที่เราเชื่อนะครับสิ่งที่เราสนใจหรือว่าเราต้องการเชื่อสร้างผลตอบแทนในระยะสั้นนะครับอันเนี้ยเก็บไว้เป็นซาเทลไลท์พอร์ตโฟลิโอนะครับบางคนนะครับอาจจะสนใจในแง่ธุรกิจ EV อาจจะสนใจใน AI เป็นพิเศษนะครับก็คืออันเนี้ยก็คือเป็นซาเทลไลท์พอร์ตโฟลิโอนะครับแต่ที่หลักเลยนะครับก็คือว่ากำหนดสัดส่วนไว้ที่ประมาณ 80-20% นะครับอาจจะบวกลบได้ 10% นะครับในจุดนี้นะครับอันเนี้ยมันช่วยให้เราทำอะไรครับหนึ่งเลยก็คือว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กที่ทำให้เราไม่ซิงเกิลไปนะครับอันแรกเลยคือแบบอย่างเช่นช่วงนี้ AI มาแรงนะครับคือหลักการเลยคือเราไม่ใช่เอาทุกอย่างไปลงไปใน AI เราคืออันนั้นเราลงได้ในสัดส่วนของซัตเทอร์ไลท์แต่ไม่ใช่ว่าทุ่มสุดตัวนะครับอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นสตรัทจี้ที่จะช่วยทำให้เราสร้างเสถียรภาพลงทุนในสิ่งที่เราเชื่อได้แล้วก็เป็นเฟรมเวิร์คที่จะทําให้เรารักษาวินัยในการลงทุนของเราครับซึ่งจริงๆแล้ว Stashaway จริงๆก็มี product ที่มาตอบทั้ง Core และ Satellite เหมือนกันอย่างเช่น Core นะครับอย่างที่เราพูดกันนะครับก็คือว่าต้องมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับในธุรกิจหลากหลายนะอันนี้จะเหมาะกับพอร์ตของ Stashaway ที่เรียกว่า General Investing นะครับ General Investing ก็คือเรียกว่าเป็นพอร์ตหลัก flagship ของเรานะครับก็คือว่าอันนี้ก็จะบริหารโดย ERA กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ทั่วโลกปรับพอร์ตตามภาวะเศรษฐกิจนะครับและเหมาะกับการเป็นพอร์ตหลักนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการให้ช่วยมากกว่านั้นนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่า goal based investing คือจะใช้พอร์ตเดียวกับ general investing นะครับแต่จะเพิ่มในแง่ของเรื่องการวางแผนการเงินอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าเกษียณนะครับเราอยากจะมีเงิน10ล้านหรืออะไรครับถ้าคนไม่รู้ครับสามารถใช้ตัวพอร์ต goal based investing เนี่ยช่วยคำนวณเป้าหมายได้แล้วพอร์ต goal based ก็จะบอกว่าต้องลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละเดือนแนะนำระดับความเสี่ยงให้และเมื่อระยะเวลาผ่านไปเมื่อเราใกล้เกษียณนะครับเขาก็จะแนะนำให้เราลดระดับความเสี่ยงด้วยเรียกว่าครบจบในที่เดียวนะครับโดยที่มีทั้งหมด8เป้าหมายนะครับก็มีทั้งเกษียณมีทั้งส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับมีแต่งงานนะครับมีซื้อรถมีก็เรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพอร์ตที่เหมาะกับเรียกว่าคอนะครับรู้ไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ของผมนะครับชื่อว่า Money Mastery หลังจากที่ใช้เวลาเขียนมา5ปีนะครับ Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิตก็เสร็จแล้วครับหนังสือเล่มนี้นะไม่ใช่ทำให้คุณแค่ร่ำรวยเงินเท่านั้นนะครับทำให้คุณร่ำรวยด้านอื่นด้วยเช่นเวลาแล้วก็สุขภาพครับ
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยจากการลงทุนอยากจะเกษียณได้หรือว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินเล่มนี้ตอบโจทย์คุณครับเพราะว่าผมได้รวบรวมทุกเครื่องมือการเงินในโลกใบนี้ไว้หมดแล้วนะครับตั้งแต่เสี่ยงน้อยยันเสี่ยงมากตั้งแต่ผลตอบแทนน้อยยันผลตอบแทนมากครับตอนเขียนหนังสือเล่มนี้ผมนึกถึงยาสามัญประจำบ้านทุกบ้านมีใช่ไหมครับเล่มนี้จะกลายเป็นหนังสือการเงินสามัญประจำบ้านครับคนในบ้านเฮ้ยคิดถึงการเงินหรือไม่เข้าใจตรงไหนมาเปิดเล่มนี้เล่มเดียวได้ทุกคำตอบแน่นอนครับสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าสะดวกซื้อออนไลน์ก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยครับส่วนพอร์ตที่เรียกว่าแซทเทลไลท์นะครับอันนี้เราก็จะมีพอร์ตธีมาติกของเรานะครับธีมก็ค่อนข้างน่าสนใจหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพวกเทคโนโลยีนะครับอันนี้เราก็มีอยู่2ธีมเป็นเทคเบื้องหลังนะครับอย่างเช่นพวก AI พวกบล็อกเชนพวกโรบอติกอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือว่าเทคเบื้องหน้านะครับก็จะลงทุนในพวกธุรกิจฟินเทคอีคอมเมิร์ซพวกรถ EV อะไรพวกที่เราจับต้องได้นะครับแล้วก็จะมีในแง่ของ Healthcare Innovation นะครับซึ่งจะลงทุนในพวกจีโนมิกส์พวกไบโอเทคเมดิคอลดีไวซ์อะไรต่างๆนะครับรวมถึงอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น environmental กับ clean tech นะครับที่ก็คือตอนนี้ก็เรียกว่าภาครัฐทุกรัฐนะครับกำลังส่งเสริมในจุดนี้แล้วอุตสาหกรรมนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมนะครับส่วน flexible portfolio อย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับสามารถเป็นได้ทั้งพอร์ตหลักและพอร์ตเสริมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพอร์ตหลักก็คือว่าอาจจะเอาพอร์ต general investing มาแล้ว customize ให้เหมาะกับตัวเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นพอร์ตเสริมเองเนี่ยสมมติว่าพี่พออาจจะชอบลงหุ้นญี่ปุ่นเป็นพิเศษนะครับก็สามารถสร้างพอร์ตที่เป็นหุ้นญี่ปุ่นเป็น satellite พอร์ตออกมาได้เลยสรุปง่ายๆก็คือ general investing goal based investing จะเป็นสำหรับ core portfolio นะครับส่วน thematic นะครับจะเป็นสำหรับsatellite portfolio ส่วน flexible เนี่ยก็แล้วแต่นักลงทุนแต่ละคนเลยครับโอเคครับผมเยี่ยมมากเลยครับทีมคิดยังไงกับบางคนที่เขาชอบพูดว่าถ้าเขายังเงินเล็กเขายังเงินไม่เยอะเขาควรจะต้องเทรดก่อนแล้วปั้นพอร์ตให้ใหญ่ก่อนแล้วพอพอร์ตเขาเริ่มมีเงินเยอะเขาค่อยลงทุนระยะยาวผมไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ตรงเลยนะครับก็แน่นอนครับอย่างตอนช่วงผมก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันเนาะตอนที่ผมเรียกว่าเริ่มเป็นนักลงทุนใหม่ๆตอนที่ยังเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมครับก็แน่นอนเริ่มจากการเทรดหุ้นแน่นอนครับในช่วงแรกๆเทรดหุ้นก็จะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีถ้าเราเลือกถูกตัวถ้าเราเลือกถูกตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีเวลาให้มันหรือว่าพลาดจังหวะไปแค่จังหวะเดียวนะซึ่งยังไงมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้มันสามารถสูญเสียไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเทรดหุ้นนะครับอาจจะแนะนำให้เป็นในแง่ของซัตเทลไลท์คอควรที่จะเป็นอะไรที่มันสเตดี้นะครับถ้าเราอยากเทรดหุ้นอย่างไรเป็นซัตเทลไลท์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีกว่านะครับในแง่ของการลงทุนให้มันกระจายความเสี่ยงนะครับในระดับความเสี่ยงที่เลือกได้แล้วก็เริ่มเร็วหลักแค่นี้ครับจะทำให้เราสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ในระยะยาวนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่อะไรใหม่นะครับทีนี้อ่ะถ้าให้ฟอร์แคสต์หน่อยละกันว่าเมกะเทรนสัก5อย่างด้วยกันนะที่น่าสนใจสำหรับคนนักลงทุนนะนะครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับหรือที่ตัวเองชอบคืออะไรครับครับอันนี้แอบไบแอสนิดนึงเพราะว่าคือจริงๆแล้วธีมของทาง Stashaway เนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์เมกะเทรนด์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นในแง่ของเทคโนโลยีเบื้องหลังนะครับแน่นอนว่าช่วงเนี้ยในแง่ของเทคโนโลยี AI เนี่ยได้รับกระแสมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นตลาดหุ้น S&P ที่เราเห็นนะครับบวกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดสมมุติเราหุ้น AI ออกไป7ตัวนะครับ S&P คือ flatนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI เนี่ยต้องพูดเลยนะครับว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับหลายๆคนก็ถามว่าเกิดฟองสบู่หรือยังนะครับแต่เรามองว่าในช่วงเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนจะลงทุนแค่ในบริษัทประมาณ 7-8 บริษัทนี้เพราะว่ามันเป็น obvious winner ครับแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว AI มันมีมากกว่าแค่ ChatGPT มันสามารถไปได้ในอีกหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่า e-commerce fintech เองก็ตามอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เรายังมีโอกาสแท้เห็นอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนา AI เนี่ยมันจะไปในอุตสาหกรรมที่มันเรียกว่า adjacency มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับนะครับเวลาเราลงทุนในเทคโนโลยีที่มันเริ่มต้นมากๆเราก็อย่าไปลงทุนกระจุกแค่อันเดียวนะครับเราก็ควรที่จะลงทุนในหลากหลายนะครับแน่นอนว่าในแง่ของ consumer tech นะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นมาค่อนข้างเยอะแล้วว่า consumer tech นะครับไม่ว่าจะเป็น e-commerce ไม่ว่าจะเป็นพวกทางด้าน food delivery รถ EV หรือ fintech เองก็ตามนะครับอันนี้เราเริ่มเห็นว่ามันพัฒนามาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าผมก็ยังเชื่อนะครับว่าในอีก20ปีการใช้ชีวิตและวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก consumer tech พวกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าจะขับเคลื่อนในจุดนี้พอสมควรนะครับส่วนเฮลท์แคร์ครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในเฮลท์แคร์เนี่ยกำลังช่วยเรารักษาอะไรได้ใหม่ๆขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นโควิดเนี่ยวัคซีนที่ช่วยเรามานะครับอันนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีจีโนมิกส์นะครับในจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย
การพัฒนาในกลุ่มเนี่ยนะครับยังสามารถขับเคลื่อนได้อีกเยอะเลยแล้วตัวผมเองก็ค่อนข้างเชื่อในทีมเฮลท์แคร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพอดีคุณพ่อไม่สบายค่อนข้างหนักแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลเยอะเริ่มเห็นเหตุการณ์อะไรเริ่มเห็นนวัตกรรมเริ่มเห็นวิธีการรักษาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยผม actually แบบอยากเชียร์ให้ตัว Genomics พวก Healthcare Innovation นะครับพัฒนาได้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็อีกทีมนึงที่ตัวผมเองชื่นชอบมากเหมือนกันก็คือจะเป็น Clean Tech นะครับในตรงนี้เพราะว่าหลักๆเลยคือแน่นอนว่าเราอยากให้ธรรมชาติมันดีขึ้นนะครับเราเจอฝุ่นเราเจอพานด้านเอลนินโญเจอเรื่องโลกร้อนเนี่ยเราก็อยากทําให้นั่นแต่ว่าในแง่ของการลงทุนน่ะตอนเนี้ยเกือบทุกรัฐบาลเลยนะครับให้คํามั่นสัญญาว่าอยากจะเป็น Net Zero ภายในปี2050 2060แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ามันมีทาง Government Push นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็น่าจะ develop ไปค่อนข้างเร็วพอสมควรครับผมอาจจะตอบนานไปนิดนึงครับไม่เป็นไรเลยครับเข้าใจพวกนี้ต้องใช้เวลานะครับแต่ผมว่าหลายคนก็ได้ไอเดียในการเลือกทีมลงทุนเนาะโอเคผมว่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่หลายคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าในมุมของทีมซึ่งอยู่กับเรื่องของตัว Finance Fintech เพราะว่าดูข่าวทั้งโลกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะไปจีนเองก็มีปัญหารัสเซียยูเครนก็ยังลบกันไม่เสร็จฝั่งอเมริกาก็ยังเพิ่มดอกเบี้ยไปเรื่อยให้น้องทีมเป็นคนวิเคราะห์ดีกว่าว่าภาพจาก1ปีจากนี้ไปเนี่ยคิดว่ามันจะเข้าสู่ recession มั้ยถดถอยมั้ยเหมือนที่บางคนก็พูดกันอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนต้นปีครับพี่พอคนทายว่า recession จะมาแล้วจะมาภายในครึ่งปีหรืออะไรอย่างงี้แต่สุดท้าย recessionก็ยังมาไม่ถึงสักทีนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไม recession มันยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับหลักๆเลยก็เพราะว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างแข็งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคิดว่า recession นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราลองเจาะลึกไปในธุรกิจสหรัฐนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขการว่างงานนะครับก็ยังเรียกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับตัว non farm payroll ก็ยังขึ้นอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเศรษฐกิจสหรัฐเองมันแบ่งเป็นสองส่วนนะครับถ้าในแง่ของภาคการผลิตนะครับอันนี้เราเห็นละว่ามันค่อนข้างลดลงมาเรื่อยๆมาเป็น6เดือนแล้วนะครับในภาคการผลิตเหตุผลเลยก็เพราะว่าในช่วงโควิดนะครับประชากรอเมริกานะครับในช่วงนั้นนะครับอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เข้า Amazon แล้วก็ซื้อของที่พอเชื่อมั้ยครับว่าช่วงนั้นเนี่ยคนอเมริกาซื้อของเท่ากับ4ปีของคอนซัมชันปกติของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นปีนึงเท่ากับ4ปีใช่ครับใช่ครับไม่ว่าทีวีตู้เย็นทุกคนแบบซื้อมาจัดเต็มมากเลยครับคือจํานวนเงินที่ซื้อเนี่ยเท่ากับ4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราผ่านโควิดไปนะครับคนก็มีของเต็มบ้านละอาจจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของดีแมนด์ของ product ก็จะลดลงแต่ service sector ครับอันเนี้ยจะเป็นอันนึงที่เรียกว่ายังแข็งแกร่งอยู่เพราะว่าพอคนในช่วงอยู่ในโควิดนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ทํากิจกรรมที่ตัวเองอยากทํามากนักใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังโควิดนะคนก็ยังยอมที่จะใช้เงินกับการท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมไปอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นคอนเสิร์ต Taylor Swift ที่ค่อนข้างบูมหรือคอนเสิร์ต Beyonce ที่ทำให้เงินเฟ้อนะอันนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ตัวดีแมนด์ของเซอร์วิสเยอะพอดีแมนด์เซอร์วิสเยอะยังแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสตาฟในเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยมีไม่พอเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยหลายคนที่เคยทำเซอร์วิสเซกเตอร์นะครับก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นคอนสตรีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเราก็ต้องติดตามดูไปนะครับว่าตัวเลขของการจ้างงานเนี่ยยังจะเรียกว่าแข็งแกร่งต่อไปอีกหรือเปล่านะครับถ้าตัวเลขมันเริ่มทิศทางดีเฟดก็อาจจะหยุดวงจรนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นแล้วเฟดต้องทำอะไรที่มากเหนือจากนี้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์ได้แต่ก็ยังคิดว่า recession ยังน่าจะเกิดขึ้นในคิดว่าพี่เจอโรมพาวเนี่ยเขายังจะขึ้นดอกเบี้ยอีกต่อไปไหมครับขึ้นอยู่กับตัวเลขเลยครับพี่พอว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันทิศทางมันก็หันลงแล้วนะแต่ว่าจริงๆมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมานิดนึงนะครับโดยตัวเลขที่สำคัญก็คือ core inflation นะครับก็คือเงินเฟ้อโดยที่เราตัดเรื่องพลังงานหรือราคาอาหารที่ว่ามันแกว่งเยอะนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่โจมคือพี่เขาแสดงว่าที่2ใช่ไหมยังไงเอาต้องเอามาให้ถึง2ให้ได้ใช่ไหมใช่ครับเป้าหมายเขาคือ2ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังเรียกว่ายังห่างไกลอยู่ครับโอเคข้ามไปที่พี่จีนบ้างพี่จีน พี่จีนนี่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับ คือพี่จีนต้องบอกว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราแบ่งเศรษฐกิจนะครับของจีนเนี่ยเราจะเป
็นแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆเหมือนกันนะครับอันแรกเลยก็คือจะเป็นในแง่ของเอ็กซ์พอร์ตนะครับเพราะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้จีนก็เป็นเรียกว่าเป็นฐานโรงงานผลิตหลักนะครับของโลกเลยนะครับตัวเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็การที่ภาคสหรัฐนะครับประชากรสหรัฐเนี่ยซื้อของน้อยลงเพราะว่าซื้อของตุนไว้เยอะแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ภาคการผลิตภาคการส่งออกของจีนเนี่ยค่อนข้างดีคลายมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วประกอบกับที่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องอสังหาใช่ไหมครับภาคอสังหานะครับที่เรียกว่าทำให้ domestic consumption นะครับเกิดผลอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในจุดนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่ารัฐบาลจีนนะครับอาจจะไม่ได้สามารถออกเรียกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ๆออกมาช่วยเหลือมากเพราะว่าในช่วงพักหลังนะครับเรียกว่านี่สาธารณะจีนก็เรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับนโยบายของรัฐบาลจีนเลยนะครับจริงๆแล้วต้องการที่จะลดนี่สาธารณะของจีนลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเรียกว่าออกมาตรการที่แบบที่กระตุ้นแรงๆเนี่ยก็อาจจะน้อยลงนะครับแต่สิ่งที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงมากกว่าและมากที่สุดเลยนะครับคืออย่างในสหรัฐเนี่ยเราจะกังวลกันเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมครับแต่จีนเนี่ยเรากังวลกันเรื่องเงินฝืดแล้วนะครับปัจจุบันเงินฝืดคืออะไรคือราคาสินค้าจะค่อยๆปรับลงมาจากคนไม่ค่อยอยากจะใช้เงินแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วมันจะเป็นวงจรครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติผู้บริโภคนะครับคิดว่าเราซื้อของแล้วตู้เย็นอันนั้นเนี่ยจะราคาลดลงเขาก็จะไม่ซื้อครับเขาก็จะรอไว้ก่อนแล้วรอให้มันราคามันลงรอให้มันถูกกว่านี้อีกใช่แล้วพอรอเสร็จปุ๊บนะครับต้องเริ่มลดราคาใช่ไหมครับตัวบริษัทนะครับก็จะมีรายได้ลดลงพอบริษัทมีรายได้ลดลงก็จะจ้างงานลดลงนะครับคนก็จะมีเงินใช้น้อยลงมันสามารถเป็นเรียกว่าเป็นวงจรได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เรียกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงของในแง่ของจีนอยู่เช่นเดียวกันนี่มันไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะเกิดกับประเทศอย่างจีนที่แบบ GDP แบบ 7% มาตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนาะใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วทีมเองคิดว่ามันจะมีโดมิโนไปประเทศอื่นไหมครับอันนี้ก็ต้องติดตามครับว่าคือจริงๆแล้วจีนเนี่ยยังไงก็ส่งผลกระทบต่อในแง่ของพวกภูมิภาคเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงจีนก็เป็นคู่ค้าหลักของในประเทศของพวกเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินด้วยนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วค่าเงินของไทยหรือในเซาท์อีสเอเชียนะครับจริงๆแล้วก็คือเรียกว่าแปรผันตามค่าเงินของคู่ค้าหลักอย่างเช่นจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเอฟเฟคในจุดนั้นนะครับแต่แน่นอนรัฐบาลจีนก็ต้องพยายามพยุงนะครับแต่ว่าจะพยุงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปหลักๆนะครับในช่วงนี้นะครับคือการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาคนะครับในหลากหลายสินทรัพย์อย่างเช่นพวกตราสารหนี้ช่วงนี้นะครับเนื่องจากดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงก็เลยให้ยิวที่สูงในรอบทศวรรษเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเช่นพวกตลาด emerging market อื่นๆนะครับอันนี้ก็ยังค่อนข้างน่าสนใจญี่ปุ่นครับก็เป็นเศรษฐกิจนึงนะครับที่เรียกว่าฟื้นกลับมาจากเรียกว่า40ปีของการซบเซานะครับอันนี้ก็เริ่มฟื้นกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่รอบนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมก็ยังแนะนำอยู่ครับว่าจริงๆแล้วคือเราอย่าไปพยายามไปเมคคอลอะไรที่มันช็อตเทอมมากเกินไปเราควรที่จะลงทุนให้กระจายการลงทุนในหลากหลายภาคธุรกิจหลากหลายสินทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้ผลประโยชน์อย่างนี้ครับใหม่ล่าสุดครับตอนนี้ YouTube เนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Super Thanks ครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์อยากจะขอบคุณทีมงานก็สามารถกด Super Thanks ได้ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับลองดูได้ครับที่ถามน้องทีมเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของว่า1ปีจากนี้ไปให้วิเคราะห์เป็นส่วนๆน่ะจะถามสรุปว่าข่าวมันไม่ค่อยดีเลยเงี้ยแปลว่าคนควรจะหยุดลงทุนหรือเปล่าไม่เลยครับคือต้องบอกว่าในทุกจังหวะนะครับมันจะมีโอกาสการลงทุนเสมอนะครับต้องบอกเลยว่าดาวเด่นในช่วงนี้ก็คือตราสารหนี้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่น้อยมากนะครับต้องจะบอกเลยแต่ว่าด้วยการที่รัฐบาลทั่วโลกขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตอนนี้ผลตอบแทนจากตราสารหนี้นะครับเรียกว่าสูงที่สุดในรอบทศวรรษเลยนะครับอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นนะครับตัวนี้นะครับที่ทาง USD Cash Plus เราเป็นไปลงทุนนะครับอันนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ 5% กว่าเลยนะครับที่เป็นยิวตราสารหนี้ได้ 5% ใช่ครับตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นนะครับใช่ครับเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยมา 5% นะครับง่ายๆประมาณนั้นเลยนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าอัตราผลตอบแทนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันในผลตอบแทนในอนาคตนะครับพี่พงศ์ก็คือในธุรกิจมีโอกาสนั่นเองเพราะฉะนั้นคือลงทุนก็สม่ำเสมอเหมือนที่น้องทีมบอกเลยมีหลักการลงทุนชัดเจนแล้วก็ที่เหลือก็คือลงเงินสม่ำเสมอใช่ก็สามารถที่จะเกษียณได้เนาะใช่ครับแล้วก็เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจนะครับมันก็คือรากฐานเดียวของอีราครับว่าทำไมเราควรที่จะจัด asset allocation ให้ตามภาวะเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะสามารถทำให้เราสามารถรักษาระดับความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้ที่ดีสำหรับเราได้เช่นเดียวกันครับพี่พงศ์
ขอถามอีกมุมบ้างแล้วกันครับมุมคําเตือนแล้วกันจากประสบการณ์ที่ลงทุนเองด้วยนะครับแล้วก็เห็นการลงทุนมาโอ้เยอะแยะมากมายแบบเพราะเราลูกค้าเยอะมากทางจากทั้งโลกเนาะคิดว่าอะไรคือ common mistake แล้วกันที่นักลงทุนหน้าใหม่มักจะทํากันครับก็จริงๆแล้วเมื่อกี้เกิดไปนิดนึงแล้วนะครับพี่พรมคือการตัดสินใจด้วยอารมณ์ครับถึงแม้เราอยากที่จะตัดสินใจด้วยข้อมูลมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกข้อมูลชุดไหนมาซัพพอร์ตเราใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเรากำลังจะซื้อแพงอย่างเช่นถ้าทุกอย่างมันดูดีมากแบบเพื่อนคนนั้นซื้อกองทุนนี้ได้ผลตอบแทนเยอะมากนะครับได้พูดถึงกันเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วราคามันไปสูงแล้วนะครับแล้วเราอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากตกขบวนนะครับอันนี้เราอาจจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เราอาจจะกลัวตกขบวนและซื้อในที่แพงนะครับการอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ข่าวออกมาไม่ดีตลาดร่วงเยอะๆนะครับเราก็ต้องตั้งสติและอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจเพราะว่าอันนั้นน่ะคือเรากำลังขายในราคาที่ถูกนะครับเราจำเป็นไหมที่เราต้องขายในราคาที่ถูกนะตอนนั้นถ้าเราไม่ได้จำเป็นต้องรีบใช้เงินนะครับมันไม่ใช่เวลาที่ขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตรง DCA นะครับมันจึงมาช่วยตอบโจทย์ในจุดนี้มากๆครับเพราะว่าการ DCA คืออะไรคือว่าเราไม่ต้องสนใจเลยครับว่าข่าวจะเป็นยังไงตลาดจะเป็นยังไงถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าทุกวันที่30เราจะลงทุนนะครับด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่เราแค่ทำตามแผนนั้นไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะซื้อแพงบ้างซื้อถูกบ้างแต่ในระยะยาวครับค่า average ของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วมันจะทำให้เราสามารถอยู่ในตลาดและได้รับผลตอบแทนในระยะยาวครับเพราะว่าถ้าเราตกใจแล้วเรารีบออกจากตลาดไปนะครับบางครั้งตลาดมันปรับตัวขึ้นแล้วเราก็จะพลาดขบวนที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดไปเลยด้วยเช่นเดียวกันครับสุดท้ายก็ทีมก็คือคนที่ดูรายการพี่เนี่ยคือทุกคนก็แน่นอนคืออยากจะลงทุนเยอะละนะมีจ่ายแต่บางคนก็อาจจะกลัวอยู่นะครับก็คือตอนนี้อาจจะลงทุนแค่แบบออมทรัพย์ฝากประจำสลากออมสินนะครับยังไม่กล้าที่จะลงทุนในพวกกองทุนหรือว่าหุ้นโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยนะโอ้ยิ่งแบบไม่กล้าไปเลยอยากจะให้ทีมช่วยแชร์หน่อยว่าทำไมมันถึงจำเป็นที่จะต้องแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนในตรงนี้บ้างครับอย่างแรกเลยนะครับว่าถ้าเราฝากเงินไว้ในธนาคารในช่วงปัจจุบันนะครับมันอาจจะดูเหมือนปลอดภัยนะครับแต่จริงๆแล้วครับมันเป็นการการันตีเลยว่าเงินของคุณเนี่ยลดลงในทุกๆวันด้วยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ที่3-5% นะครับแล้วเราได้อัตราดอกเบี้ยที่ 1-2% นะครับยังไงมูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือว่าให้ความสำคัญกับการลงทุนโดยคิดแบบ asset allocation นะครับเราควรที่จะแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เติบโตบ้างเราควรที่จะแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยบ้างนะครับอันเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราในระยะยาวนะครับพอร์ตของเราจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อนะครับและเราสามารถได้ทำในเป้าหมายที่เราต้องการได้นะครับถ้าเรียกว่าหลักการเบื้องต้นนะครับว่าเราควรจะลงทุนในหุ้นเท่าไหร่หรือว่าในตราสารหนี้เท่าไหร่นะครับง่ายๆเลยครับเอา110ลบอายุของตัวเองนะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติผมอายุ30นะครับก็110นะครับลบ30นะครับก็เท่ากับ 80% นะครับก็ควรที่จะลงทุนในหุ้นที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ครับโอเคใช่ครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายิ่งเราเป็นคนที่อาจจะจบใหม่อายุยังน้อยอยู่นะครับเรามีระยะเวลาลงทุนอีกเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะมีระยะเวลาให้หุ้นนะครับสามารถเติบโตก้าวข้ามผ่านควรได้นะครับในช่วง30ปีเนี่ยครับยังไงเราก็จะต้องผ่านเรียกว่าวิกฤตอีกไม่รู้กี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงทุนในมี asset allocation ที่ดีนะครับมีทั้งสินทรัพย์เติบโตนะครับมีทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับและลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้สนใจว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทําตามวินัยไปเนี่ยอีก 30-40 ปีนะครับเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้แล้วสิ่งที่สําคัญเลยคือเริ่มเร็วและรักษาวินัยครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมกับข้อมูลแล้วก็มาพร้อมอัปเดตมากมายนะครับคุยกับทีมอะไรก็สนุกทุกทีเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทีมมากนะครับที่แวะมาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันใหม่นะขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับพี่พรครับส่วนใครนะครับสนใจ Stashaway ก็เดี๋ยวทิ้งข้อมูลไว้ข้างล่างนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้ากับ The Exclusive Talk ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ